สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีการ์เด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะยายาการ์เด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาเบอร์โทรที่ร้าน0644787995 ID Line NUT240825ค่ะขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะขออนุญาตขั้นสักครู่นะคะวันนี้นะคะนุ้มก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดีท็อกซ์นะคะช่วยสลายไขมันล้างสารพิษในลำไส้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสมุนไพรช่อฟ้านะคะเขาเป็นสินค้าโอท็อปนะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆมีสมุนไพรทั้งหมดด้วยกัน8ชนิดนะคะเป็นตัวช่วยดีท็อกซ์สำหรับใครนะคะที่ไม่เคยดีท็อกซ์เลยนะคะหรือว่าท้องผูกนะคะขับถ่ายยากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะระบบเผาผลาญพังนะคะแนะนำเลยค่ะแล้วก็สามารถดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ9ขวบขึ้นไปนะคะสามารถดื่มได้คุณพ่อคุณแม่อายุ60 70 80นะคะก็สามารถดื่มได้เหมือนกันนะคะดื่มเพียง1แก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะถ้าใครที่มีธาตุหนักนะคะก็คือขับถ่ายยากนะคะให้ดื่มเป็น1แก้วใหญ่เลยนะคะแต่สำหรับใครที่ธาตุเบานะคะอยากดื่มนะคะก็ดื่มเพียงแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเป๊กนะคะ1ห่อนะคะจะดื่มได้นาน 2-3 สัปดาห์กันเลยนะคะสุดคุ้มค่ะเพียงห่อละ150บาทเท่านั้นนะคะมีค่าจะส่งอยู่ที่50บาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นนะคะ4ห่อ600บาทนะคะสำหรับโอนนะคะจะส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่ม20บาทนะคะเป็น620บาทค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยนะคะเป็นสินค้าโอท็อปมีสมุนไพรด้วยกัน8ชนิดตัวนี้เป็นแบบใช้ต้มดื่มนะคะก็คือให้เรานำสมุนไพรทั้งหมดนะคะเทใส่ในถุงต้มนะคะตัวนี้เขาจะแถมถุงต้มให้ด้วยนะคะคือสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเทสมุนไพรทั้งหมดนะคะใส่ในถุงต้มแล้วนำไปเคี่ยวนะคะไปต้มน้ำเดือดใช้น้ำอยู่ที่3ลิตรครึ่งนะคะแต่ถ้าเราอยากได้น้ำที่เข้มข้นนะคะให้เราลดปริมาณน้ำลงนะคะเคี่ยวนาน 20-30 นาทีค่ะหรือว่าจะเคี่ยวนานกว่านั้นก็ได้นะคะยิ่งถ้าเราเคี่ยวนานนะคะเราก็จะได้ตัวสมุนไพรที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ได้สมุนไพรแล้วนะคะเราจะรอให้เขาเย็นนะคะเย็นแล้วถึงจะนำมากรอกใส่ตู้เย็นนะคะไว้ดื่มเพียง1แก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราดื่มไปแล้วนะคะ 6-8 ชั่วโมงนะคะสมุนไพรเขาก็จะทำงานนะคะออกฤทธิ์ได้ดีมากเลยนะคะค่ะตัวนี้นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยดีท็อกซ์ขับของเสียออกแล้วนะคะก็ยังมีผลพลอยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุงยุบน้ำหนักลดนะคะอาการปวดหัวปวดไมเกรนเหล่านั้นนะคะก็จะหายไปนะคะสำหรับใครที่พุงหนาขาใหญ่ก็จะช่วยสลายไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะให้น้ำหนักลดนะคะก็ให้ทานอาหารได้ตามปกติเลยนะคะไม่ต้องควบคุมในเรื่องของการทานอาหารนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากต้องการที่จะให้น้ำหนักลดนะคะก็ต้องช่วยในการควบคุมอาหารด้วยนะคะก็คือทานในปริมาณที่น้อยลงนะคะแล้วก็งดพวกของหวานของมันของทอดนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ห่อละ150บาทนะคะดื่มได้นานค่ะ 2-3 สัปดาห์นะคะคือว่าสุดคุ้มมากเลยนะคะดื่มกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะ4ห่อ600บาทจะส่งฟรีนะคะแต่ถ้าอยากได้ในราคาถูกๆนะคะ10ห่อนะคะเรามีเรทราคาส่งนะคะอยู่ที่ 1,170 บาทนะคะถ้าเก็บไปทางก็ 1,220 บาทค่ะดื่มได้นานนะคะแล้วก็ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวกันเลยนะคะ EP นี้นะคะพบกับไม้น่ารักน่ารักนะคะแบ่งปันอยู่ที่4กระถางนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ต้นแรกเลยนะคะต้นแรกน้องทั้งด่างทั้งสีมาแล้วนะคะท่านผู้ชมด่างสีมาแล้วให้ราคาเบาๆค่ะตัวนี้ให้ที่390บาทนะคะ390บาทกระถางที่1ไม่เก็บไม่ได้แล้วนะคะไม่เก็บไม่ได้แล้วสีมาแบบนี้ด่างมาแบบนี้นะคะต้นที่2ต้นที่2ต้นที่2น้องก็ด่างมาแล้วนะคะด่างมาแล้วสีจะยังสีจะเข้าที่กระดูกนะคะ
ป็นโทนสีม่วงค่ะตัวนี้ให้ที่390เช่นกันค่ะ390กระถางที่2 390กระถางที่3ตัวนี้เป็นด่างขาวนะคะเป็นด่างขาวที่ใบหนาดีมากเลยนะคะใบหนาดีมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะทนโรคมากเลยนะคะ390กระถางที่3ต่อมาตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นโทนสีชมพูนะคะต้นนี้คือต้นพี่เขาเลยนะคะต้นพี่อยู่ในฟอร์มกระถาง15นิ้วนะคะตัวนี้พอเวลาที่เขาได้ความเย็นนะคะท่านผู้ชมน้องจะเข้าเป็นสีชมพูเข้มนะคะจะเข้าชมพูเข้มสวยมากเลยตัวนี้ก็เนี่ยค่ะคือน้องสามารถใหญ่ได้แบบนี้เลยนะคะสามารถใหญ่ได้แบบนี้เลยยิ่งโตใบยิ่งกว้างสวยค่ะใบกว้างสวยนะคะนี่อันนี้ก็เดี๋ยวรอถ้าตัวนี้ก็ขายเหมือนกันค่ะถ้าไม่ไปก็จะแบ่งเมล็ดกันอีกทีนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝักก็มาแล้วแบ่งต้นน้องค่ะแบ่งต้นน้องตัวนี้ให้ที่590บาทนะคะ590บาทเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะคู่แฝดนะคะคู่แฝดนี่เปิดด่างเปิดสีมาแล้วนะคะตอนนี้สีน้องจะดอบค่ะก็เป็นโทนสีชมพูนะคะฟอร์ม2 4 5 5ใบค่ะฟอร์ม5ใบจริงๆอันนี้ก็คือพร้อมที่จะเปลี่ยนกระถางได้แล้วจริงๆราคานี้ไม่ได้นะคะ590แต่ว่านุ๊กก็จัดโปรโมชั่นให้ท่านผู้ชมค่ะอันนี้คือใบรองล่าสุดเลยนะคะใบใหญ่มากเลยแล้วก็ใบล่าสุดก็มาแล้วค่ะเปิดด่างมาแล้วด้วยนะคะอันนี้ให้ที่590บาทค่ะสวยๆกันแบบนี้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุ๊กก็ฝากไว้ด้วยค่ะเนี่ยตอนนี้นะคะติดชมพูแล้วนะคะติดชมพูแล้วสำหรับวันนี้นะคะนุ๊กก็ฝากไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ